สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อตนะครับในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการนะครับก่อนออกกำลังกายควรทำยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นการประกอบนะครับการออกกำลังกายประกอบจังหวะนะครับเช่นนะครับการเดินที่ครูได้แสดงให้เรียนดูนะครับการเดินนะครับประกอบกับเพลงกาวกีฬานะครับวันนี้นะครับครูก็จะพานักเรียนนะครับมาทำความเข้าใจนะครับกับการออกกำลังกายนะครับโดยการเล่นกีฬานะครับซึ่งจะแตกต่างกับการออกกำลังกายในคลิปที่แล้วนะครับครูจะสอนนะครับให้นักเรียนรู้จักนะครับเกี่ยวกับการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็คือการเล่นกีฬาประเภทบุคคลนะครับซึ่งกีฬาประเภทบุคคลเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับเช่นต่อยมวยนะครับตีกอล์ฟนะครับยกน้ำหนักนะครับแต่วันนี้นะครับครูก็จะพานักเรียนมารู้จักกับกีฬาวิ่งกระโดดไกลนะครับซึ่งกีฬาวิ่งกระโดดไกลเนี่ยก็เป็นกีฬานะครับในการแข่งขันกรีธานะครับประเภทหนึ่งนะครับก็คือประเภทลานนะครับจะแข่งขันกันในลานนะครับการวิ่งกระโดดไกลเนี่ยซึ่งจะแตกต่างกับการกระโดดไกลนะครับการกระโดดไกลนะครับเราก็จะกระโดดอยู่ประมาณนี้นะครับยืนแล้วก็กระโดดใช่ไหมครับยืนแล้วก็กระโดดใช่ไหมครับก็จะมีเส้นอยู่นะครับแต่การวิ่งกระโดดไกลจะแตกต่างครับก็คือเราต้องการวิ่งมาก่อนนะครับแล้วก็กระโดดลงในกระบะทรายนะครับหรือว่าบ่อทรายที่เขาจัดไว้ให้นะครับวันนี้นะครับครูก็มีคลิปเกี่ยวกับการกระโดดไกลมาให้นักเรียนรับชมนะครับเชิญรับชมมาได้เลยครับว่าวิธีการกระโดดไกลที่ถูกและการเทคตัวการกระโดดไกลที่ถูกนั้นเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมได้เลยครับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในตอนนี้นำเสนอเทคนิคในการกระโดดไกลครับองค์ประกอบของเทคนิคที่สำคัญก็คือ1ในเรื่องของการวิ่งก่อนกระโดดหรือที่เรียกว่าการวิ่งเข้าหาที่หมาย2ก็คือในเรื่องของการกระโดดขึ้นจากพื้นหรือที่เรียกว่าการเทคออฟและอันที่3ก็คือในเรื่องของการลอยตัวในอากาศและก็4นะครับก็คือช่วงของการลงสู่พื้นนะครับการวิ่งก่อนกระโดดหรือการวิ่งเข้าหาที่หมายในการกระโดดไกลนักกีฬาจะต้องมีเทคนิคในการวิ่งใกล้เคียงกับนักวิ่งระยะสั้นความเร็วในการวิ่งเข้าหาที่หมายจะต้องเป็นความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการกระโดดไกลในจังหวะการวิ่งไม่มีการชะงักหรือสะดุดจังหวะในการกระโดดขึ้นจากพื้นหรือการเทคออฟเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของการกระโดดเพราะฉะนั้นนักกีฬาจะต้องเชื่อมต่อระหว่างการวิ่งและการกระโดดเข้าด้วยกันโดยจังหวะในขณะกระโดดนักกีฬาจะต้องมีการให้ร่างกายตั้งตรงกับพื้นในขณะที่เทคออฟครับในขั้นของการลอยตัวในอากาศของการกระโดดไกลประกอบไปด้วย3ท่าที่สำคัญด้วยกัน1ก็คือท่ากระตุกเข่านะครับหรือที่เรียกว่าเซลล์เทคนิคท่าที่2ก็คือท่าแดะตัวหรือที่เรียกว่าแฮงค์เทคนิคแล้วก็ท่าที่3ท่าก้าวเท้าในอากาศหรือที่เรียกกันว่าท่าฮิตคิกครับขั้นตอนที่4ก็คือการลงสู่พื้นนักกีฬาจะต้องมีการพับลำตัวมาด้านหน้าพร้อมกับเหยียดเท้าทั้ง2เหยียดตรงไปด้านหน้าในขณะที่ลงจะต้องเหยียดเท้าไปให้ไกลที่สุดพร้อมกับเบี่ยงลำตัวออกด้านข้างเล็กน้อยหรือให้ก้นไปแทนตำแหน่งของส้นเท้าครับสำหรับการกระโดดไกลที่ดีนั้นนักกีฬาจะต้องมีความเร็วเหมือนกับนักวิ่งระยะสั้นแล้วก็จะต้องมีทักษะในการกระโดดหรือว่าการเทคออฟที่ดีเพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนักกีฬากระโดดไกลครับครับก็ขอบคุณเจ้าของคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ครูก็มีงานให้นักเรียน1ชิ้นนะครับให้นักเรียนเขียนมาก็ได้หรือพิมพ์มาก็ได้หรือถ่ายวิดีโอมาบอกครูก็ได้นะครับ
ครูให้นักเรียนนะครับไปหานะครับกีฬาประเภทบุคคลนะครับที่นักเรียนชอบนะครับมาคนละ1ชนิดนะครับแล้วส่งนะครับในไลน์ส่วนตัวของครูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนนะครับการพิมพ์นะครับหรือการถ่ายวิดีโอมาบอกครูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ